ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนนะครับว่าเอาอีกแล้วสําหรับโดนัลด์ทรัมป์ผู้นําของสหรัฐอเมริกาคนนี้หลังจากที่เตรียมจะห้ามบุคคลข้ามเพศหรือว่าทรานสเจนเดอร์เข้ามารับใช้ชาติโดยเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องของความยุ่งยากเรื่องของค่าใช้ใจ่ายทางการแพทย์ที่ดูเหมือนจะฟังไม่ขึ้นเท่าไหร่นะครับโดนัลด์ทรัมป์ทวิตผ่านท w i t เตอร์ของเขาที่น่าจะเป็นช่องทางในการสื่อสารหลักระหว่างทรัมป์กับโลกใบนี้นะครับบอกว่าจะห้ามบุคคลข้ามเพศเข้าร่วมกองทัพสหรัฐ ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามกองทัพของสหรัฐต,ต้องมุ่งไปที่ชัยชนะอันเด็ดเดี่ยวของประเทศรัฐบาลก็จะไม่แบกรับภาระเรื่องค่าใช้ใจ่ายทางการแพทย์จำนวนมหฮือมาความยุ่งยากที่เกิดขึ้นถ้ามีบุคคลข้ามเพศมาใช้ชีวิตอยู่ในกองทัพความเคลื่อนไหวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกความพยายามหนึ่งที่นักวิเคราะห์มองว่าทรัมป์พยายามจะไปเรียกเสียงคะแนนที่เป็นฐานของกลุ่มอนุร,รักษนิยมที่สนับสนุนทรัมป์มาโดยตลอดให้กลับมา ดังยิ่งขึ้นแต่ปรากฏว่ามันก็สะเทือนไปถึงผู้ที่คัดค้านเขาโดยเฉพาะบุคคลข้ามเพศทั้งหลายในสหรัฐอเมริกาครับคุณผู้ชมก็จะมีทหารที่เป็นบุคคลข้ามเพศไม่น้อยที่ผ่านมาบรรดาน,นักปกป้องสิทธิมนุษยชนสสหลายคนจากทั้งเดโมแครตท,ทั้งริพับลิกันออกมาประนามความคิดนี้ของทรัมป์ด้วยถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติแล้วก็มีนักเคลื่อนไหวบางส่วนออกมาสนับสนุนทรัมป์ก็มีเหมือนกันแต่จะเป็นสายอนุรักษ์นิยม ประชาชนนักเคลื่อนไหวตอนนี้ทั้งนิวยอร์กซานฟานซิสโกออกมาประชุมประท้วงการตัดสินใจของทรัมป์พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาปฏิบัติกับคนทุกเพศอย่างเท่าเทียมและคุณผู้ชมดูภาพนี้นะครับที่ธงสีรุง้งหรือธงของ LGBT บกสวยแบบนี้ต้องการที่จะเน้นย้ำถึงความเท่าเทียมของคนต่างเพศด้วยและในโลกออนไลน์ตอนนี้ก็วิจารณ์ทรัมป์กันหนาหูทีเดียวนะครับ กองทัพของแคนาดายังทวีตเลยครับพูดถึงเรื่องนี้กรณีที่ทรัมป์จะแบนคนข้ามเพศเชิญชวนด้วยซ้ำบอกว่าใครก็ตามที่เป็นบุคคลข้ามเพศมาเป็นทหารมาเป็นทหารรับใช้ที่แคนาดาพร้อมกับภาพการเล่นดนตรีของวงดุริยางทหารด้วยซึ่งจัสตินทรูโดที่เป็นผู้นำของแคนาดาที่ผ่านมาเขาสนับสนุนเต็มที่แหละฮะว่าความหลากหลายทางเชื้อชาติทางวัฒนธรรมทางศาสนาและเพศสภาพจะต้องเบ่งบานอยู่ในแคนาดา ขณะที่โ,โคศกของทรัมป์อย่างเซราเซนเดอร์สครับบอกว่าตอนนี้ทั้ง,รรงกระทรวงกลาโหมทั้งทำเนียบขาวยังไม่ได้ตัดสินใจสักทีเดียวว่าจะปลดคนที่เป็นคนข้ามเพศที่อยู่ในกองทัพออกหรือเปล่าตอนนี้ทรัมป์ก็หารือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงคุยกับเจมส์แมทิสรัฐมนตรีกลาโหมแล้วเรื่องนี้ทรัมป์ตัดสินใจไปตั้งแต่25กรกฎาคมพยายามไปอ้างว่าเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรื่องของทรัพยากรกองทัพนะครับ การสั่งห้ามครั้งนี้ถือว่าสวนทางคนละมุมคือนอกจากเรื่องโอบามาแครที่ทรัมป์ตีโอบามาที่เป็นประธานาธิบดีก่อนหน้านี้เรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะว่าสหรัฐอเมริกาครับคุณผู้ชมกองทัพเขาเคยมีกฎที่ชื่อว่า don't ask don't tell หรือว่าอย่าถามอย่าบอกเกี่ยวกับเรื่องของรสนิยมทางเพศแล้วประธานาธิบดีโอบามาก็พยายามที่จะผลักดันเรื่องนี้ให้เกิดความเท่าเทียมกัน,กนผ่านทางสภาคองเกรส เมื่อปี2553แต่วันนี้ทรัมป์กลับไปยืนที่จุดตรงข้ามกับโอบามานี่ก็เป็นอีกนโยบายหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่ดูถ้าทรัมป์จะนำมาซึ่งก้อนหินมากกว่าดอกไม้นะครับ